ชีวิตมันเป็นยังไงบ้างครับชีวิตมันไม่ดีเลยหมาป่วยวายเลยหมาป่วยหนักเลยป่วยแล้วยังแลบลิ้นใส่ก้อนดีดีคาแรคเตอร์ของหนูแบบง่ายๆไม่รออีกครึ่งชั่วโมงนะคะที่หนูหมอจะเปิดให้หนูไปเข้าไปรักษานะคะหนูนอนรอกับพี่มีนะลูกหนูยังไหวค่ะทุกคนไหวเหรอหนูไหวอยู่เลยหนูไม่นอนตั้งแต่เมื่อคืนนะตอนนี้จะ8โมงเช้าแล้วหนูง่วงเลยพี่มีก็ไม่ไหวเอาอย่าพี่มีนอนดึกแล้วหนูก็มาป่วยอีกในคลิปวิดีโอนี้มันเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราไม่อยากจะให้มันเกิดแต่เราก็คิดว่าวันนึงเนี่ยเราอาจจะต้องเจอกับมันซึ่งตัวที่เจอดันมาเป็นน้องฟองหมาตัวเล็กที่สุดในสตูดิโอของเราตอนนี้น้องฟองติดเชื้อไวรัสพาวเวอร์ไวรัสนะครับเป็นโรคติดต่อที่มีโอกาสแพร่กระจายสูงมากในสุนัขมีโอกาสเสียชีวิตเนี่ยเยอะกว่า 50% นะอันนี้ผมย้ำเลยมันจะทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบแบบรุนแรงและอาจเกิดภาวะเลือดออกแทรกซ้อนได้ด้วยซึ่งตอนนี้น้องฟองมีอาการมีไข้ซึมท้องเสียถ้าภาวะนี้เนี่ยมันแทรกซ้อนไปในเส้นเลือดอาจจะทำให้หัวใจเนี่ยหยุดทำงานและเสียชีวิตอย่างที่ผมบอกได้ครับหนูกินน้ำหนูจะอ้วกไหมล่ะลูกเฮ้ยลองกินสิกินปุ๊บอ้วกแปรแสดงว่าข้างในมันถ่ายเยอะมากจนร่างกายเขาต้องการน้ำนะครับมันแห้งไปหมดเลยกินเสร็จทีนี้ปุ๊บจะอ้วกหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนั่นไงเห็นไหมจริงๆด้วยเหมือนเป็นฟ้าเลยอ่ะเป็นอย่างนี้ทั้งคืนเลยนะครับคือเป็นเลือดตลอดเลยอ่ะรอบนี้รอบที่3แล้วนะครับทุกคนแต่รอบ1กับรอบ2อ่ะโหดกว่านี้อันนี้ยังน้อยนะติดเชื้อเพราะอะไรหนูติดเชื้อเพราะอะไรคะมันหนูก็แค่กินขนมกินข้าวแล้วก็นอนอยู่แค่นี้เองประมาณ30นาทีเดี๋ยวคลินิกจะเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปหาหมอแล้วประเด็นคือผมอยากให้เขานอนพักก่อนเพราะว่าหนูยังไม่นานเลยนะคนสวยขาหนูนอนก่อนมั้ยคะหนูนอนนะตอนพักรอครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวป้าอุ้มไปนะลูกเนาะหนูสู้ๆนะเรียบร้อยงานทางพี่เมย์ให้กำลังใจจุ๊บนี่จุ๊บไม่จุ๊บกระโปรงจุ๊บข้างๆไงไม่ใช่น้องฟองสกปรกนะพี่เมย์สกปรกเอาจริงก็ยังไม่ได้อาบน้ำแต่แปรงฟันแล้วไม่ใช่ไม่อยากให้มันไปจุ๊บอะไรแบบปากจะเอาเชื้อโรคเข้าปากน้องฟองตอนเนี้ยคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของหนูหนูอยากจะบอกอะไรกับป้าล่ะคะนี่จะบอกว่าหนูรักของป้าใช่ไหมขอบคุณที่ดูแลหนูแล้วก็อดหลับอดนอนให้หนูนะคะน้องฟองเนี่ยมีอาการถ่ายไปเลือดตอนเวลาตีสี่ครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยน้องฟองก็ไม่ได้นอนอีกเลยนะครับเป็นหลับๆตื่นๆผมว่าเขามีอาการปวดท้องแล้วก็ไม่สบายตัวเพราะว่าอาจจะติดเชื้อในลำไส้ได้ผมเคยเห็นท่านเป็นแบบนี้รอบนึงเราจะพาน้องฟองไปหาหมอที่คลินิกแล้วดูอาการกันว่าน้องฟองเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนั่งรอคุณหมอกันนะคะอย่าคุณหมอมานะคะพอหนูไม่ไหวแล้วล่ะพี่มีหนูง่วงนอนมากเหนื่อยหนูไม่ได้นอนเลยสองจุดสองครับไอ้หนูยังมีเลี้ยงหนูเสียงดูว่าไงเสียงว่าร้องไงคะเลิกมันจะเป็นไงแต่เช้าเลยแต่หนูไปหาหมอนะไม่ไหวหนูไม่ได้เหงา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 ยิ้ม 50% ครับถ่ายเป็นเลือดเหรอใช่ค่ะเขาอ้วกพอหลังจากเที่ยงคืนไปก็คือถ่ายเป็นเลือดต้องได้ตรวจชื่อตรวจลำไส้อักเสบเพื่อสกรีนเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหมอจะเอาอึไปตรวจให้อีกทีก่อนมาน้องกินน้ำไปใช่ไหมคะแล้วก็พักหนึ่งน้องอ้วกแต่ว่าอ้วกไม่มีอักเสบอาหารค่ะมีที่เหมือนจะน้ำขาวๆเป็นฟองๆใช่ๆฟองๆเป็นลักษณะหลายรอบมากเลยค่ะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วมันหมาอะไรทิพย์หนูจะตรวจทั้งไวรัสแล้วก็เดี๋ยวเอาอึไปส่องดูอีกทีนึงด้วยนะครับเป็นไรคุณหมอรอคุณกันนะตอนเนี้ยเป็นตอนที่เรายังไม่คิดหรอกครับว่าอาการของน้องฟองอ่ะมันจะอาการหนักมากเราเลยยังไม่เป็นกังวลขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลรอบแรกว่าเป็นยังไงตอนเนี้ยเชื้อพาโวขึ้นมาใกล้จุดที่จะต้องเฝ้าระวัง
ว่าจะเป็นไหมนะครับเพราะว่ามีหลายเคสที่วันนี้ตรวจ 0.9 วันพรุ่งนี้ตรวจปรากฏว่าพบเชื้อไวรัสตัวนี้ตอนนี้คือใกล้มากๆเลยที่มันจะเริ่มอาจจะมีเชื้อจริงๆก็ได้หรือไม่มีจริงๆปกติแล้วเราจะต้องตรวจซ้ำอีกทีคือวันพรุ่งนี้นะครับมี2ทางเลือกเลยคือแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการแล้วก็พรุ่งนี้ตรวจซ้ำน้องจะช็อกมั้ยคะเหมือนไม่มีแรงก็ไม่ได้นอนเลยหมออาจจะต้องขอเจาะดูปริมาณเม็ดเลือดขาวนิดนึงนะครับได้ค่ะกับพวกค่าตับไตว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าหลังจากนั้นน้องฟองก็ไปตรวจเม็ดเลือดขาวนะครับดูว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่าผลสรุปก็คือมีติดเชื้อนิดนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการให้น้ำเกลือเพราะว่าน้องฟองเนี่ยถ่ายเลวเยอะมากเสียน้ำเยอะมากเราก็เลยต้องให้น้ำเกลือบวกกับต้องทานยาด้วยนะครับป้องกันไว้ก่อนบางส่วนหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มีการโทรคุยกับหมอนะครับถามอาการว่ามันเป็นยังไงมันมีโอกาสเสียชีวิตไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเพิ่งมาตระหนักได้ว่าเขามีโอกาสเสียชีวิตนะครับเพราะว่าเชื้อพาโวไวรัสเนี่ยเป็นเชื้อที่รุนแรงถ้าติดเชื้อในกระแสเลือดอาจจะทำให้หัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้เลยโอกาสรอด 50-50 พอพี่เมย์รู้ปุ๊บไม่เป็นไรอันนี้ไปหาหมอมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้น้องฟองถ่ายเป็นเลือดมาประมาณ20กว่ารอบแล้วนะครับทุกคนไม่มีแรงหรือเปล่าใช่ตอนนี้ไม่มีแรงด้วยความที่น้องฟองเขาตัวเล็กมากการที่น้องฟองตัวเล็กมากเวลาติดเชื้อเนี่ยมันจะเสี่ยงเสียชีวิตกับตัวอื่นอันนี้ในความเป็นจริงผมเลี้ยงหมาเหมือนลูกถ้าเกิดผมรักหมาแล้วคือพี่เมย์เขารัก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 กว่าผมแบบ2เท่าได้ครับแต่ผมก็เข้าใจได้ว่าเราอ่ะเลี้ยงหมาหลายตัวมันมีโอกาสจะเจออะไรแบบนี้ผมทำใจมาตลอดผมคิดมาตลอดว่าวันนึงถ้าเกิดลูกของผมเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยแบบตายจริงๆเนี่ยผมพูดตรงๆเลยผมจะเป็นยังไงคือมันก็ต้องเสียใจมากอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือผมไม่มีความคิดว่าน้องฟองจะตายนะครับตอนนี้ผมพูดจริงๆเลยไม่ร้องแล้วจึ๊บจึ๊บจึ๊บแต่ก่อนฟันๆตอนถ่ายเป็นเลือดอ่ะฟันตัวใหญ่แต่น้องฟองอ่ะตัวเล็กมากเขาติดเชื้อในกระแสเลือดหมอบอกว่ามันเกิดจากมลภาวะบางทีมันลอยมาหรือว่าสภาพแวดล้อมบางทีอาจจะไปเลียพื้นเลียเหล็กนะครับแล้วมันสกปรกสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาจะถ่ายเป็นเลือดเขาจะมีอาการเพียกินอะไรก็อ้วกไม่อยากกินอะไรแล้วก็มีไข้นิดหน่อยประเด็นความอันตรายที่อาจจะเสียชีวิตได้อันนี้พูดตามความเป็นจริงนะอเมใช่ไหมไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวแต่ว่าเราไปถึงเร็วอเมย์ฟังนะเราไม่เอานี่แต่มันตัวเล็กใช่แต่ว่าเราไปถึงเร็วอเมย์ต้องมีสตินะพอไปถึงเร็วปั๊บน้องฟองตอนนี้กินยาไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือกินยาฆ่าเชื้อไปแล้วตั้งแต่ต้นเลยคือเพิ่งเป็นปุ๊บกินทันทีเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่ตอนเมื่อคืนปุ๊บเรารู้ปุ๊บเราไปตั้งแต่เช้าเลยเราไม่ได้ทิ้งไว้ข้ามันจนอาการหนักแล้วก็ไปแอดมิดมันเป็นอาการป่วยหนักแต่ว่าอาการยังไม่ได้หนักขนาดนั้นหลังจากกลับที่มาจากคลินิกผมกับพี่เมย์ตอนแรกตัดสินใจกันว่าจะให้เขาแอดมิดดีไหมหรือไม่แอดมิดดีผมก็เลยบอกว่าขอกลับมาดูอาการก่อนสักประมาณ2ชั่วโมงเพราะว่าน้องฟองอ่ะนอนกับคนมาตลอดในจินตนาการของผมอ่ะเขาคือเด็กคนนึงแล้วสมมติคุณเป็นเด็กคุณไปอยู่โรงพยาบาลอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วคุณโดนขังเอาไว้แล้วพ่อแม่ก็กลับไปคือผมคิดถึงใจน้องฟองแล้วมันเครียดเนี่ยทั้งอาการป่วยแล้วก็เครียดด้วยนอนไม่หลับด้วยเราต้องถ่ายด้วยก็เลยงั้นระหว่างวันขอกลับมาดูอาการก่อนประมาณ2ชั่วโมงแต่อาการก็คือยังถ่ายเป็นเลือดอยู่เป็น10รอบเลยนะครับหลังจากกลับมาแต่สีอ่อนลงเรื่อยๆถ้าน้องฟองถ่ายเป็นเลือดอีกครั้งเดียวอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปโรงพยาบาลหรืออเมย์อยากให้เขาไปเลยอ๋ออยากให้ไปเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปโรงพยาบาลกันอยากให้ถึงหมอไวๆเอาอย่างนี้ถ้าเกิดถึงหมอตอนนี้ขั้นต่อไปคือหมอจะมีการเจาะแล้วก็ให้น้ำเกลือเหมือนตอนเช้าที่เราให้ตรงนั้นแหละที่อูเป็นห่วงว่าฟองจะนอนได้ไหมอูก็เลยแบบเนี่ยเราอยู่กับน้องฟองก่อนให้น้องฟองนอนนะให้น้องฟองนอนพักเนี่ยแล้วเราอยู่กับน้องฟองเนี่ยน้องฟองก็จะหลับเพราะน้องฟองเขาไว้ใจพี่เมย์ที่สุดในสตูใช่ไหมก็คือผมเขาจะขอให้เขาหลับไปงีบหนึ่งแล้วตื่นมาเราจะไปแอดมิดกันทำนี้นะโอเคซื้อขี้มูกไหลสงสารอเมย์ยังไม่ได้นอนเลยจะเป็นเมนด้วยนะครับแบบข้าก็อยากไปกินเลยโอเคตอนนี้น้องฟองเนี่ยหลับแล้วนะครับไปพี่เมย์น้องฟองต้องนอนอีกเป็นชั่วโมงไปอาบน้ำรอก่อนไปแล้วเดี๋ยวอาอู่เฝ้าให้ก่อนนะโอเคยัยไปรีบอาบน้ำนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะเฝ้าน้องฟองกันนะพี่เมย์เขารักน้องฟองมากน้องฟองเขาก็ติดพี่เมย์มากก็เลยร้องไห้แบบหนักมากแต่ว่าผมว่าน้องฟองหายนะเพราะน้องฟองโตแล้วด้วยอ่ะแล้วเราก็รักษาถูกวิธีแล้วไปเร็วมากนะครับแล้วเราก็ให้เขาได้พักผ่อนด้วยโอเคนอนก้นนี้ครับคุณหมอนอนเสียบได้พักผ่อนแล้วครับคุณหมอหลับลึกซะด้วย
1ชั่วโมงผ่านไปน้องฟองตื่นเตรียมจะไปคลินิกแต่ว่าอึแตกอีกแล้วไม่ลูกไปเอาเรื่องมันจางแล้วเอาเรียกกันเพิ่มน้ำเลยดีกว่าไปฟังไปดิป่ะไปแล้วมุน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 โอ้เต็มเลยเฮ้ยปล่อยไปเลยให้เขาเต็มที่โอ้เรื่องมันจางแล้วไม่ใช่จางพี่เมย์สีมันไม้เรายังไม่เห็นเราต้องมีก้นเขาสวัสดีครับคุณกันสวัสดีค่ะยายคิดว่าน้องฟองอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับโดยรวมแล้วน้องฟองเป็นหมาที่แข็งแรงมากหายดีแน่นอนแล้วถ้าเกิดพี่เมย์ไม่อยู่มีนารอดไม่ใช่ร้อนเย็นเฉยๆไปคลินิกกันไปคลินิกกันไปให้น้ำเกลือครับแล้วก็แอดมินนะครับสรุปก็ตัดสินใจแล้วว่าน้องฟองอาจจะขมขื่นหน่อยตอนกลางคืนอาจจะโดนขังไปที่ไหนเนี่ยก็ยังดีกว่าที่เขาเสียชีวิตใช่ไหมใช่เราจะให้ถึงมือหมอโดยไวที่สุดย่อยโอ้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เขาเลี้ยงหมาแล้วไม่มีเงินน่ะแล้วเพราะมันใช้จ่ายเยอะนะแต่ละครั้งอ่ะใช่แล้วเขาจะทำยังไงอะไรเงี้ยเราลองแบบบอกคนทุกคนที่ดูช่องเราดีไหมว่าบางเคสถ้าเกิดหนักจริงๆไม่มีตังค์จริงๆอ่ะมายืมได้นะมายืมหรือแบบบางเคสที่มันไม่หนักไม่แพงมากเดี๋ยวเราจะจ่ายให้แต่ถ้าเกิดมันหนักมากก็อาจจะทำสัญญาแล้วก็แบบผ่อนจ่ายเราได้นะอะไรเงี้ยให้น้องมีชีวิตอยู่ต่อใช่ไหมใช่ตอนลงแผนใจให้น้องใช่ไม่เก่งมากเลยอุ้ยถ้าเกิดน้องฟองไม่ป่วยมาหลายตัวก็แบบอาจจะเสียชีวิตได้แสดงว่าน้องฟองนี่มาโปรดนะเนี่ยเทวดาหน่อยๆนะเนี่ย ถึงแล้วค่ะจ๊ะเอที่ที่หนูจะได้นอนครั้งแรกก็คือโรงแรมคลินิกนั่นเองดีใจไหมลูกเครียดเลยเอาล่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยน้องฟองถึงเวลาเจาะน้ำเกลือกันแล้วอันนี้ไปชิมยืดดูอะไรคุณมาบอกว่าแป๊บนึงอยากเห็นนะว่าเดี๋ยวก็ไปอุ้มพี่เมย์หน่อยเห็นยังน้องฟองเป็นไงบ้างน้องฟองนั่งอยู่นิ่งๆเลยเขากำลังใส่น้ำเกลือเขาจ่อเลือดอยู่เขาจะไม่ให้เห็นจะแอบมองทำไมอยากรู้ถ้าเกิดไม่ดีอเมย์จะกระโดดเข้าไปทำอะไรเคยไหมครับแกล้งทำเป็นมีความสุขแข็งแรงเล่นสนุกสนานแต่ข้างในคือร้องไห้อยู่นี่เลยครับถ้าอยากเห็นคือนี่เลยนี่แหละคือแอบถ่ายสะท้อนเงาจอย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 มากน่าสงสารมากพี่เมย์น้องเขาอยู่ตรงนี้แล้วน้องฟางลูกสาวป๊าป๊าคุณหมอบอกว่าโอกาสเสียชีวิตคือ50-50โหเธอน้องฟองเสียนี่คือแบบไปไม่เป็นเลยผมไม่เคยเลี้ยงหมาแล้วตายเลยแล้วร่างกายสู้ไม่ไหวก็คือเสีย50-50บอกไม่ได้ 100% ว่าจะหายได้ไหมเหมือนโควิดครับแต่อาการจะรุนแรงกว่าถ้าเกิดติดในกระแสเลือดตรวจตอนเช้าไปรอบนึงไม่เจอแต่ว่ามันปิ่มปิ่มก็คือถ้าเกิดมันจะเป็นติดเชื้อในลำไส้มันจะ 1.17 แต่เราเจอที่ 0.99 เราก็จะตรวจอีกครั้งนึงตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าดูว่าน้องฟองเนี่ยจะเป็นหรือเปล่าแต่ค่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยสูงเพราะอะไรนะค่าเม็ดเลือดขาวสูงค่ะแสดงว่ามีการติดเชื้อในกระแสเลือดคือตอนเช้าคุณหมอบอกว่าแบบหมาบางตัวตอนเช้าแบบมันล่าเริงตอนบ่ายสุดๆแล้วเสียเลยตอนเย็นก็มีแล้วตอนเช้าน้องฟองล่าเริงคุณยืนสุดผมปวดใจผมจะให้คุณหมอตรวจเชื้ออีกครั้งนึงนะครับจริงๆต้องตรวจพรุ่งนี้เหมือนโควิดครับตรวจวันนี้ไม่เจอก็ไปตรวจพรุ่งนี้แต่ว่าผมแบบอยากให้ตรวจวันนี้เลยเผื่อมันเชื้อมาปุ๊บจะได้ให้ยาต้านไวรัสทันทีใจผมเต้นตึกๆเลยพอฟังหมอพูดตะกี้ตอนแรกผมก็ชิวๆตอนนี้ผมแบบผ่านไปไม่ถึง5นาทีร้องไห้อีกแล้วคุณหมอบอกเป็นหนักแล้วเราไม่อยู่ตอนดึกอ่ะคือตอนเย็นก็ยังตรวจไม่เจอนะครับแต่ว่าค่าที่บ่งชี้เรื่องของปริมาณเชื้อจำนวนเชื้ออะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในช่วงก้ำกึ่งเหมือนเดิมนะครับปกติถ้าไม่มีเชื้อเลยหรือว่าไม่เข้าข่ายที่จะเป็นค่าอาจจะน้อยกว่า 0.5 ลงมานะครับยังไงก็ต้องเฝ้าระวังก่อนจะมีเชื้อ 0.99 ลดเหลือ 0.75 เหรอครับแต่อยู่ในช่วงเกรย์โซนเหมือนเดิมครับปกติต้องน้อยกว่า 0.5 แต่ลดลงนี่ถือว่าดีไหมครับตอบยากนะครับยังอยู่ในช่วงก้ำกึ่งเพราะปกติ
ติถ้าไม่เจอเชื้อมันควรจะน้อยกว่า 0.5 ลงมานะครับเป็นเลือดขาวขยับสูงขึ้นมาจากค่าปกตินิดนึงปกติไม่ควรเกิน 17,000 ของน้องของเขาจะอยู่ที่ 17,600 เศษๆมันเริ่มมีการขยับตัวขึ้นมาแล้วการที่ปริมาณเลือดขาวสูงในกระแสเลือดผมบอกเรื่องอะไรผมบอกเรื่องของการมีภาวะการติดเชื้อในเลือดนะครับในร่างกายเนาะขอบคุณครับครับคีบแล้วอ่ะโอ้หายเลือดอีกแล้วเดี๋ยวป้าเปลี่ยนแผ่นรองซ้ำให้ก่อนเนาะป้าอยู่นี่นะได้สะอาดสะอาดนะไม่เป็นไรแต่ว่าเชื้อยังถือว่าดีอยู่อย่างที่หมอบอกก็คือยังไม่ติดเชื้อแล้วเชื้อมันลดลงด้วยนะใช่แต่เราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาอีกหรือเปล่าแต่อย่างน้อยคือถ้าเกิดเรารีบเปลี่ยนตอนนี้เราให้น้องฟองรีบพักผ่อนน้องฟองจะกลับมาสุขภาพแข็งแรงเร็วขึ้นโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเดี๋ยวคุณหมอจะมาตรวจหนูอีกครั้งนึงเดี๋ยวพี่มีกับป้าอู๋จะมาหาหนูนะคะโอเคตอนนี้เปลี่ยนที่นอนเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้น้องฟองนอนพักนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมจะไปแคมป์หลังกระบะกับแก๊งหญิงกับพี่เมย์ใช่เมื่อคืนน้องฟองป่วยซะก่อนวันนี้เลยเราเลยไม่ได้ไปเที่ยวกันนะครับเอาไงเอาอย่างนี้เนี่ยเอ้ยได้ยินเสียงเราเขายังไม่ตื่นเต้นอะไรหรอกเขาได้ยินเสียงเราเขาเห็นเราจะช่วยคนอื่นก็คือใครที่แบบเจออาการแบบเนี้ยไม่ได้มีเงินรักษาสามารถติดต่อมาที่แฟนเพจอุจุนไฮเดนได้เลยอินบ็อกซ์มาหรือไม่ก็ถ้าเกิดไม่มีคนตอบก็ติดต่อมาที่เมลด้านล่างใต้เดสคริปชันนี้ได้เลยเพราะว่าผมเข้าใจความรู้สึกของแบบสมมติเนี่ยอาการหนักมากแล้วแบบต้องไปนั่งลุ้นว่าจะรอดไม่รอดไม่มียารักษาเนี่ยคือผมมันขาดใจไปเก็บไหมแล้วบางคนเขาอาจจะไม่มีกำลังทรัพย์เพราะว่าค่ารักษาเงินจริงๆเลยคือมันก็สูงแต่ผมมีให้ยืมถ้าเกิดสูงเกินดอกเบี้ยร้อยละ50แล้วก็ร้อยละให้ยืมจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่สูงมากก็เอาไปไม่เป็นไรอาโออามีขอนอนที่นี่กับน้องฟองได้ไหมอามีเป็นห่วงน้องฟองคือโคตรชิบหายแล้วเขาจะให้ไหมล่ะนอนมุมนี้ก็ได้น้องฟองได้ยินเสียงเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบของอามีน้องฟองได้สบายใจไม่ได้นี่ที่ของเขาโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตใหม่ให้ฟังแล้วกันผมพาพี่เมย์ไปนอนพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูน้องฟองเรื่อยๆเพราะอยู่ใกล้ๆสตูเดี๋ยวกูขับมาดูให้เรื่อยๆได้ยังไงต้องกลับไปนอนก่อนโอเคแล้วไปครับทุกคนจบคลิปนะครับให้พี่เมย์ไปนอนพักแล้วนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้กับทุกคนฟังอีกทีนึงขอบคุณแทนพี่เมย์แล้วขอบคุณแทนน้องฟองด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้